สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับและแสดงประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำร้อนนะครับ Karcher รุ่น SC3000 นะครับจุดเด่นของเครื่องก็คือนะฮะจะมีกระถาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ไว้เปลี่ยนตามความเหมาะสมของการใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับใช้กำลังไฟที่ 1,800 วัตต์นะครับความจุหม้อต้ม1ลิตรนะครับเครื่องนี้นะครับจะใช้ระบบไอน้ำร้อนนะครับฉีดพ่นออกมาเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือว่าคราบต่างๆนะครับหลุดออกมาพร้อมฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีในการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับให้เลือกใช้นะฮะแบบแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวขัดเฉพาะจุดนะครับเราจะใช้แปรงเพื่อในกรณีที่เราต้องการการขัดด้วยนะครับคือหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ขัดอีกอันนึงจะที่มีให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงขัดก็ได้นะครับอันที่2จะเป็นหัวขัดฝาผนังนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เราจะใช้ในกรณีที่เป็นแนวตั้งนะครับก็คือสามารถขัดได้โดยที่ใช้แปรงขัดเลยหรือว่าจะใช้ผ้าหุ้มเข้าไปด้วยก็ได้นะครับส่วนอันที่3นะครับจะเป็นตัวปาดน้ำกระจกนะครับก็คือเราจะใช้ไอ้น้ำเนี่ยฮะพ่นก่อนพ่นกระจกก่อนนะครับให้เกิดฝ้าขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเพื่อเป็นการปาดน้ำออกนะครับส่วนอันที่4นะครับอันที่4จะเป็นหัวสำหรับถูพื้นนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับผ้าด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดด้านนี้นะครับ2ข้างวางผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็รัดไว้อย่างนี้นะครับก่อนการใช้งานนะครับก่อนอื่นต้องเติมน้ำไปในหม้อต้มก่อน1ลิตรนะครับปิดวาล์วให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนี่ฮะเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราต้องรอเครื่องต้มน้ำนะครับประมาณ 5-7 นาทีนะครับหรือว่าจะดูที่สัญญาณไฟสีส้มก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับสัญญาณไฟจะติดขึ้นมา2ดวงก็คือสีเขียวและสีส้มนะครับรอจนกว่าไฟสีส้มดับนะครับเครื่องถึงจะพร้อมใช้งานนะครับส่วนไฟสีเขียวนะครับจะติดตลอดเมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องครับผมThank you.
ื่อน้ําในหม้อต้มใกล้หมดนะครับสัญญาณแรกที่เราจะรู้สึกได้ก็คือแรงดันน้ําจะลดลงนะครับแล้วก็สัญญาณที่2คือสัญญาณไฟสีส้มนะครับจะติดตลอดนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้งานต่อนะครับเราจะเป็นต้องพักเครื่องทิ้งไว้นะฮะ 10-15 นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องเย็นตัวลงนะฮะเพราะว่าระบบของเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเป็นระบบเซฟตี้วาล์วนะครับถ้ามีแรงดันอยู่ด้านในเนี่ยวาล์วตัวนี้จะเปิดขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการเสร็จสิ้นการใช้งานแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ด้านหลังของเครื่องตรงนี้นะครับเก็บสายไฟนะครับส่วนผ้านะครับแล้วก็ไปซักทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งเหมือนการทำความสะอาดของผ้าปกตินะครับ